คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพและเสียงเนื้อหาที่มีคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กอายุ1ขวบขึ้นไปซึ่งอาจทำให้เกิดการลอกเลียนแบบเด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่โลกสวยนะครับสวัสดีครับผมเอ็ดลมก้าวครับวันนี้เดี๋ยวจะมาทำอาหารตอนเที่ยงข้าวต้มเครื่องแล้วก็ข้าวต้มนะครับของผู้ต้องขังตอนเที่ยงให้ดูว่าทำยังไงอาหารตอนเที่ยงของนักโทษนะครับก็มีข้าวต้มนะครับข้าวต้มเสร็จก็จะเป็นข้าวต้มเครื่องนะครับข้าวต้มเครื่องหน้าตาเป็นไงเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้ทำกับของข้าวต้มก่อนนะครับนี่นะครับผมมาต้มมาข้าวต้มให้น้องๆ นานแล้วนะพอใกล้เสร็จแล้วตากล้องเพิ่งมานี่นะครับอันนี้เป็นข้าวต้มข้าวต้มอยู่นี่นะครับเนี่ยข้าวต้มข้าวต้มก็เป็นข้าวต้มแบบนี้เลยนะครับนี่หน้าตาข้างในก็จะเป็นอย่างนี้เลยนี่ข้าวต้มนะครับนี่คืออาหารตอนเที่ยงนะครับอันนี้เขาเรียกข้าวต้มหัวไชโป้นะครับอย่างเดียวนะครับหัวไชโป้อย่างเดียวแล้วก็ข้าวต้มแค่นี้แหละตอนเที่ยงกินแค่นี้นะครับแล้วก็มีอีกอันนึงก็เป็นถ้าเป็นอีกเมนูนึงก็เป็นกระเทียมดองนี่หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับกระเทียมดองอันนี้หน้าตาแรกนะเขาก็จะมาให้อย่างนี้เลยนะแต่ว่าไข่อาจจะไม่เยอะขนาดนี้เอาออกก่อนนะครับอันนี้เราก็เก็บไว้กินต่อได้หน้าตาต่อไปเลยกระเทียมดองกระเทียมดองก็คนละหัวนะครับอย่างนี้ปุ๊บนะครับแล้วก็น้ำกระเทียมดองนะนี่หน้าตาต่อไปข้าวต้มกระเทียมดองหน้าตาอย่างนี้นะฮะมันก็จะมีข้าวต้มปลาเค็มอีกนะครับมันข้าวต้มมันมีเยอะขอถ้วยใบนึงครับนี่บางวันก็เป็นแค่นี้นะครับไอข้าวต้มหัวใจโป้เห็นหน้าไปแล้วนะอย่างเงี้ยกินได้ไหมข้างในเข้าไปกินได้ไหมจังหวะว่าถาดหลุมมีอาหารเดียวแต่ว่าเราพอเห็นหน้ามันหน่อยนะอันนี้คือหน้าตาจริงๆของมันเลยนะครับวันต่อมาตอนเที่ยงนะครับวันต่อมาตอนเที่ยงอันนี้วันละมื้อใช่ไหมวันละมื้อนะไม่ใช่หมดนี่มื้อเดียวนะไม่ใช่หมดนั่นที่มื้อเดียวนะวันละมื้อนะต่อไปเป็นนี่ครับอะไรแค่นี้เรามาต่อเต้าหู้ยี้เต้าหู้ยี้อร่อยอยู่นะมันจะเค็มครับเนี่ยแค่นี้แหละครับเพราะเต้าหู้ยี้อ่ะก้อนเดียวก็กินข้าวหมดถาดแล้วนะครับเต้าหู้ยี้อ่ะอร่อยอ่ะอร่อยรสชาติเหมือนที่เคยกินมาแล้ว นี่คือข้าวต้มตอนเที่ยงนะครับตอนพักเที่ยงของผู้ต้องขังนะครับเฮ้ยอร่อยจริงอันนี้ทีนี้ผู้ต้องขังที่ไฮโซหน่อยก็จะเอาสามาเข้าไปด้วยนี่นะครับกินสับกินเหมือนเลยยังไงข้างในอย่างนี้เลยก็เอาเครื่องปรุงมันนะครับบางคนก็กินแต่เครื่องปรุงบางคนก็เทเส้นเข้าไปด้วยแต่ผมไม่ชอบเทเส้นลงไปด้วยผมเอาแต่เครื่องปรุงใส่นี่คือไฮโซนะครับนี่ไฮโซกินงี้จะบอกเลยว่าอาหารการกินอ่ะมันลำบากนิดนึงนะครับแต่ว่ามันก็อร่อยสุดแล้วที่ว่าติดข้างในนี่ถือว่าอร่อยแล้วนะครับรสชาติดีขึ้นเยอะเลยดีขึ้นเยอะเลยนี่ข้าวต้มเต้าหู้ยี้อันสุดท้ายก็จะมีข้าวต้มปลาหวานข้าวต้มปลาเค็มข้าวต้มเต้าหู้ยี้ข้าวต้มกระเทียมดองข้าวต้มผัดหัวไชโป้ใส่ไข่นะครับตอนเที่ยงนี่ตระกูลข้าวต้มนะก็คือ
ทําหน้าตาให้ดูเป็นอย่างนี้เลยถาดหนึ่งคนหนึ่งก็นั่งโต๊ะนั่งโต๊ะตัวหนึ่งก็นั่งตรงข้ามกันเหมือนอาหารนะครับใครเคยเป็นอาหารมาก็ไม่เคยติดคุกอะเป็นอย่างนั้นแหละอันนี้ไว้ก่อนเราก็กินต่อทีนี้ข้าวต้มเครื่องดูข้าวต้มเครื่องนี่มาทำให้น้องๆดูนานแล้วนะข้าวต้มเครื่องอะฟึบนี่ครับข้าวต้มเครื่องหน้าตาเป็นอย่างนี้แต่ข้างในอาจจะแบบว่านี่นะครับเย็นอย่างนี้เลยหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยข้าวต้มเครื่องนี่คืออาหารมื้อเที่ยงเดียวนะที่เรานำเสนออาหารมื้อเที่ยงเดียวครับข้าวต้มเครื่องก็จะมีหมูมีแบบว่าปรุงเครื่องปรุงรสปรุงอยู่แล้วนะครับปรุงอยู่แล้วมีผักมีอะไรอย่างเงี้ยรสชาติเหมือนเลย นี่ครับนี่ข้าวต้มเครื่องคนจะนิยมข้าวต้มเครื่องถ้าวันไหนมีข้าวต้มเครื่องแบบนี้นะครับจะต่อคิวยาวแบบโอ้โหยาวมากนะครับแต่ถ้าเป็นข้าวต้มแบบนี้นะครับเป็นข้าวต้มแบบนี้นะครับเป็นข้าวต้มอย่างนี้แต่ว่าที่ใส่หม้อเล็กเฉยนะแต่ถังจริงๆอ่ะถังใหญ่นะครับถังใหญ่เขาจะเข็นมาเป็นถังเลยนะครับแล้วก็ตักเป็นกระบวยใหญ่ตักโอ้ขนมันเยอะลมเลี้ยงมันเยอะนะครับก็แต่ที่ฮอตที่สุดคือข้าวต้มเครื่องนี่คือดีที่สุดแล้วนะครับตอนเที่ยงอาหารตอนเที่ยงนะครับตอนเย็นก็จะทานข้าวประมาณตอนบ่ายสามนะครับบ่ายสามสี่โมงขึ้นห้องบ่ายสามครึ่งเงี้ยบ่ายสามบ่ายสามโมงครึ่งครับสี่โมงขึ้นห้องนะครับสี่โมงเย็นบ่ายสี่โมงเย็นนี่คือขึ้นห้องแล้วนะครับนี่หน้าตาของมันปึ๊บหน้าตาของมันมาวางให้ดูแต่ว่าปลาเค็มเราไปซื้อไม่มีก็เลยไม่ได้เอาปลาเค็มมาแล้วก็ปลาหวานด้วยนะครับบางทีก็ข้าวต้มปลาหวานข้าวต้มแบบเปล่าๆเงี้ยแหละเอาข้าวไปต้มใส่น้ำเปล่าๆเงี้ยแหละก็กินแบบนี้นะครับแต่ข้างในกระเทียมคนละหัวครับแต่ว่าหัวเชโป้จะได้แบบครึ่งเดียวของอันนี้นะครับแต่ไอเนี่ยอาจจะได้2ก้อนนะครับ2ก้อนเพราะว่ามันเค็มมันนัวครับกินก้อนเดียวในข้าวหมดจานเลยนะกินไม่ต้องถึง3ก้อนครับกินแค่ก้อนเดียวข้าวหมดจานเลยแต่สิ่งที่อาหารผู้ต้องขังอ่ะชอบที่สุดคือข้าวต้มเครื่องนะครับที่เขาบอกว่ารู้เรื่องข้าวต้มเครื่องเฮ้ยวันนี้มีต้มเครื่องแล้ววะมีข้าวต้มเครื่องนะครับมันจะมาออหน้าโรงเรียนกันเยอะนะครับเป็นที่มาของคำว่ารู้เรื่องข้าวต้มเครื่องนะครับข้าวต้มเครื่องดีที่สุดสรุปแล้วนะครับแต่ตอนเย็นก็จะมีกับข้าวนะครับก็จะมีกับข้าวทั่วไปธรรมดา2อย่างตอนเย็นนี่กิน2อย่างนะครับกับตอนเช้าอาจจะกินแค่อย่างเดียวนะครับแกงแค่อย่างเดียวนะครับข้าวต้มเครื่องเนี่ยห่อได้ไหมจากโรงเรียนครับก็จะมีขันเอาเราเซฟขันไปเลยครับเวลากินเหลือแล้วก็จะเทใส่ขันนะครับเทใส่ขันปุ๊บนะครับแต่ถ้วยอ่ะเราต้องคืนโรงเรียนห้ามถือถ้วยออกนอกโรงเรียนนะครับแต่ถือขันออกได้ครับแล้วก็ถือขันเดินออกมาเป็นบางที่นะครับใส่ขันเดินออกมาจากโรงเรียนเราก็อาจจะไปบอกเขาว่าพี่ครับเพื่อนผมป่วยไม่สบายครับผมไม่ไว้ให้เพื่อนผมเป็นไข้อยู่พบเฮ้ยพบก็มีข้าวกินเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเราบอกอ๋อเพื่อนมันป่วยครับพี่อยู่ในแดนอะไรอย่างเงี้ยขอเขาเอาไปให้เพื่อนได้ว่าเพื่อนป่วยอย่างนี้นะครับแต่พบเขาก็จะทักไปเรื่อยแหละครับต้องบอกถ้าบอกว่าพบปุ๊บเขาจะบอกว่าออกไม่ได้พบก็มีค่าเหมือนกันถ้าทำออกก็ต้องเก็บนะครับแต่ถ้าเราบอกว่าเพื่อนอยู่ในแดนอยู่ในเดือนนอนอย่างนี้ครับอยู่ในกองงานอย่างเงี้ยเอาไปให้ได้เพราะในกองงานในแดนอ่ะไม่มีข้าวกินต้องมากินถุนจัดเลี้ยงทีเดียวนะครับแล้วก็จะเอาแอบนำใส่ขันไปแต่ส่วนใหญ่โดยจะดูเวรถ้าเวรโป่งนี่คือเจ้าหน้าที่ไม่ค่อยเข่งนะครับเจ้าหน้าที่ใจดีเราก็ถือออกไปกินได้นะครับแต่ถ้าเวรไม่โป่งเราถือออกไปไม่ได้นะครับเขาห้ามนำอาหารออกจากนอกโรงเลี้ยงนะครับถือออกไปถ้าไปเจอนายเข่งๆนี่โดนจับเลยนะครับตีผิดวินัยนะครับถือซะว่าขโมยแกงหลวงนะครับโดนตีนะครับโดนผิดวินัยนะครับถ้าเราทางที่ดีอย่าไปโดนจับเลยอันนี้คือทำหน้าตามันให้ดูเป็นถาดหลุมนะครับเป็นถาดหลุมโอเคครับ EP นี้จบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็คือหน้าตาของอาหารมื้อเที่ยงทำให้ดูกันสดๆเลยนะครับทำเสร็จก็ลงให้น้องๆดูเลยนี่คือหน้าตาของอาหารตอนเที่ยงนี่คือดีที่สุดของข้างในนะครับข้าวต้มเครื่องอยู่ข้างนอกดีกว่าจะกินอะไรก็ได้กินนะครับฝากเสื้อจับบูกางเกงธาดาแล้วก็บะหมี่ถ้วยร้อนเอ็นลมก้าวนะครับแล้วก็แก้วนะครับสั่งได้ในเพจทั้งหมดเลยนะครับสั่งได้ในเพจเลยเพจเอ็นลมก้าวนะครับ
จบเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับทุกคนที่มาอุดหนุนสวัสดีครับขอคุยท้ายรายการหน่อยนะครับคือมันเป็นงี้คนที่อยู่กับผมที่บ้านภรรยานะบางคนมาเม้นถามว่าพี่เอสไม่ไปไหนบ้างเหรอไปหาถ่ายกับคนอื่นอะไรเงี้ยคือเป็นงี้ผมอะช่องผมเปิดแต่ทีแรกอะน้องๆในช่องรู้อยู่แล้วว่าพี่เอสอะอยู่แต่บ้านนะครับเพราะว่าผมมีลูกนะครับลูกผมหลายคนแล้วผมเลี้ยงแม่ด้วยนะครับผมไปตลอดไม่ได้นะครับส่วนใหญ่เพื่อนคิดถึงจะขึ้นมาหาผมงี้นะครับหนึ่งเลยนะที่ผมไม่ค่อยออกไปไหนแล้วอีกอย่างหนึ่งบ้านผมอยู่ต่างจังหวัดด้วยชลบุรีนะครับอยู่ภาคตะวันออกนะครับจะขึ้นไปกรุงเทพจะขึ้นไปนู่นอ่ะผมก็ถ้าไปผมต้องเอาลูกน้อยผมไปด้วยลูกผมขวบเดียวนะครับผมต้องเอาลูกผมไปด้วยไปนอนที่อื่นด้วยอะไรเงี้ยผมก็เลยไม่ค่อยออกไปที่อื่นมากกว่าไปถ่ายนะครับจะส่วนใหญ่จะถ่ายแต่ที่บ้านแล้วก็มีบางคนมาถามว่าพี่เสกไปไหนฟังก่อนนะคนที่อยู่กับผมนะครับคนที่อยู่กับผมที่เนี่ยมาตั้งหลักมาตั้งหลักใครตั้งหลักได้เขาก็ไปนะครับผมก็บอกทุกคนเลยว่ามาตั้งหลักกับผมก่อนนะครับมาตั้งหลักกับผมถ้าตั้งหลักได้นะครับก็ทำงานมีงานทำคือแย่แบบว่าตันไม่รู้จะไปไหนให้มาพักกับผมก่อนให้มานอนกับผมนะครับมีบ้านให้นอนนะครับถ้าตั้งหลักได้ก็ไปนะครับไม่ใช่บางคนมาถามว่าเฮ้ยคนนู้นไปแล้วเหรอคนนี้ไปเหรอใช่เขาไปแล้วเขาตั้งหลักได้แล้วนะครับเขาก็ไปนะครับไม่ใช่ว่าจะอยู่กันตลอดชีวิตนะครับไม่ใช่อย่างนั้นนะครับที่นี่เป็นสถานที่ฟื้นฟูพักพิงกับคนที่แบบว่าเพื่อนๆน้องๆอะไรเงี้ยครับบางคนบอกว่าโอ้ทะเลาะกันหรือเปล่าไปปวดหัวเลยสถานที่พักพิงแน่จริงอย่าไปเปิดอย่างผมให้มันได้ก่อนนะสถานที่พักพิงนะครับมาแล้วใครตกใครมีงานทำที่ดีเขาก็ไปนะครับคนที่ว่าก็มีนะครับคนที่ให้กำลังใจก็เยอะขอบคุณคนที่ให้กำลังใจมากนะครับส่วนคนที่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับคนที่ว่าก็อยากให้มาดูที่นี่ทั้งนิดนึงไม่มีเงินเติมน้ำมันมาก็มาหาผมที่นี่เดี๋ยวผมยกเงินเติมน้ำมันให้นะครับผมจะชี้แจงให้ฟังแต่ให้ผมโอนไปก่อนผมไม่โอนนะครับอันนั้นพวกที่แปดมันกดเยอะทุกวันนี้นะครับใครอยากรู้ความจริงสงสัยมานานนะครับมาหาที่นี่มองมาถึงผมให้ค่าน้ำมันแล้วก็กลับบ้านนะครับโอเคครับ EP นี้สวัสดีครับYeah, yeah, yeah.